สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโครเกาหัวนักเรียนส่งกัรบ้านแต่ไม่เขียนอะไรมาก่อนนักเรียนเฉลยถึงกับอึง้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณโครท่านหนึ่ง ออกมาโพสตคลิปเล่าเรื่องราวสุดอึง้งหลังเด็กนักเรียนเอาการบ้านมาส่งแต่พอตรวจดูกลับกลายเป็นสมุดเปล่าไม่เห็นเขียนอะไรมาเลยก่อนนักเรียนเจ้าของการบ้านเฉลยคุณครูถึงกับอึ้งเลยทีเดียวมันล้ำเกินไปไหมโดยคุณครูโพสตคลิประบุข้อความว่ามันคือลายแทงสมบัติซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าสมุดการบ้านของนักเรียนคนนี้ว่างเปล่าไม่ได้เขียนคําตอบอะไรมาส่งเลยสักนิดกระทั่งนักเรียนเจ้าของการบ้านมาเฉลยว่าแท้จริงแล้วนักเรียนได้ใช้ปากกาล่องหนเขียนการบ้านมาส่ง พร้อมกับอัลฟชาย Black Light สีม่วงมาส่องให้ดูถึงเห็นตัวอักษรจากนั้นคุณครูได้ถามว่ากันเพื่อนลอกใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็ตอบว่าใช่ค่ะกันเพื่อนลอกทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมาก หลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูทั้งนักเรียนเจ้าของการบ้านและคุณครูพร้อมกับแซวว่าเอาแล้วครูต้องซื้อปากกาตรวจธนบัตรแสงสีม่วงมาด้วยนะปากกาล่องหนอีกความคิดเห็นบอกว่าไอเดียดีกันเพื่อนลอกอีกความคิดเห็นบอกว่าโอเคคะแนานก็ล่องหนนะลูกอีกความคิดเห็นบอกว่ากันเพื่อนลอกไม่เท่าไหร่จําได้ไหมเขียนอะไรถึงไหนแล้วนี่แหละเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ